สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้เป็นครั้งที่4นะครับสอนแต่งเพลงนะครับ GarageBand กับหมูทดลองนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องวิธีแต่งเมโลดี้นะครับผมโอเคก็คือคราวที่แล้วนะครับได้ทำเสียงไม่เข้านะครับโอเคเข้าละโอเคก็คราวที่แล้วนะครับได้ทำไปแล้วนะครับก็คือจากนี้นะครับก็เราก็จะมาทำเมโลดี้นะครับผมอันดับแรกก็คือเพิ่มแทร็กนะครับนะครับแล้วก็เลือกเสียงเหมือนกันนะครับเสียงน่าจะเป็นพวกลีดก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวลองลีดดูนะครับโอเคผมเลือกเป็น Arctic นะครับ Noise Lead นะครับผมเมโลดี้นะครับจะไม่มีกฎอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเวลาเราจะทำเมโลดี้นะครับก็คือให้ระวังเรื่องสองเรื่องนะครับผมเรื่องแรกก็คือเอาไงดีวะ จะอธิบายยังไงดีก็คืออย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเมโลดี้ควรที่จะเป็นเมโลดี้ที่ง่ายนะครับง่ายแล้วก็จำง่ายด้วยนะครับร้องง่ายด้วยแล้วก็จำง่ายด้วยไม่ใช่แบบเมโลดี้แบบจากเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับคือมันจะจับยากนะครับอันนี้คือที่จะต้องแคร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คืออย่างที่เราทำเนี้ยครับมันอยู่ที่คอร์ด C นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่มีเสียงเพี้ยนนะครับเสียงเพี้ยนก็คือเสียงที่เป็นโน้ตตัวดำตรงนี้ครับอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในคอร์ดเนี่ยครับมันจะไม่มีเสียงนี้นะครับพอเราเล่นแล้วแล้วก็ลองเดี๋ยวผมลองเล่นดูแล้วกันนะครับนะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวผมบอกได้เลยก็คือไอ้เสียงโน้ตสีขาวตรงเนี้ยครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยครับนะครับอย่างตรงเนี้ยเปียโนเราก็เนี่ยครับใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะมันเป็นคอร์ดสีนะครับแต่ว่าไม่ใช้สีดำนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรกฎที่ผมตั้งไว้แล้วกันนะครับผมก็คือไม่ให้ผิดคือเสียงเพี้ยนก็ได้ครับเป็นบางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ณตอนนี้นะครับอย่าไปคิดเรื่องเสียงโน้ตสีดำนะครับนะครับผมเรียกว่าเสียงโน้ตสีดำแต่ว่าคนอื่นเขาเรียกยังไงคือมาตรฐานเรียกยังไงผมไม่รู้นะครับผมเอาตามนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อันแรกที่ผมบอกไปว่าอย่าข้ามคือจากเสียงต่ำไปเสียงสูงอะไรเงี้ยครับคือมันจะจับเขาเรียกว่าอะไรครับจับเมโลดี้ยากนะครับจำง่ายไม่ยากเอ้ยจำไม่ง่ายด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้โน้ตเมโลดี้ให้อยู่ในตรงเนี้ยครับ1ออกเทิร์บนะครับเขาเรียกออกเทิร์บ1นะครับโดเรมีฟาซอลลาที่โดประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะครับให้อยู่ตรงนี้แล้วก็เคล็ดลับก็คือให้โน้ตมันน้อยที่สุดนะครับมันจะดีกว่านะครับก็คืออาจจะเราทำตั้งกฎขึ้นมาว่าเราจะใช้แค่2 2 3 3โน้ต3โน้ตนี้นะครับหรือไม่ก็ลองดีดดูก็ได้ครับก็คือปล่อยให้มันเป็นลูปอยู่เนี่ยครับเล่นไปเรื่อยๆครับอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ชอบเราก็มาอัดไปละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองสักนี่นะครับแล้วก็ผมเพิ่มคีย์ไปนะแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านละกันนะครับผมลืมครับลืมโอ
อเคครับเดี๋ยวลองฟังดูครับผมเห็นไหมครับผมจะใช้แค่1 2 3 4โน้ตเองนะครับผมแล้วก็ทำเป็นเมโลดี้ขึ้นมาแล้วก็มันเป็นอะไรที่จำง่ายด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คือเบสิกนะครับเราจบแล้วนะครับมีกองมีเบสมีคอร์ดแล้วก็มีเมโลดี้หลักนะครับอันนี้คือวิธีการแต่งเพลงนะครับก็เบสิกก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะเขียนเนื้อไปแต่ว่าเราไม่ได้สอนเรื่องเขียนเนื้อนะครับก็คือแต่งแค่เพลงนะครับผมแล้วถ้าน้องๆ นะครับมาถึงขั้นนี้แล้วอยากให้ผมฟังด้วยก็ได้นะครับส่งมาเป็น อะไรก็ได้ครับส่งมาหาผมก็ได้ครับให้ผมฟังดูก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมหรือว่าจะให้เพื่อนๆฟังก็ได้นะครับแค่4ห้องเองนะครับหรือรูปแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมก็การแต่งเพลงเบสิกนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวหน้านะครับก็จะมาที่แบบ middle class นะครับคือเราก็จะมาแต่งคือเหมือนกับว่ามา arrange อีกนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างจากเพลงนี้นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้ากับสอนแต่งเพลงบน GarageBand กับหูทดลองนะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับกับซีรีส์นี้นะครับผมขอบคุณครับ